สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนสถานการณ์วันนี้มีเรื่องของนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับท่านผู้ชมหรือว่าพุทธอิสระตอนนี้โผล่หัวกระบาลมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยถามว่ามันโผล่มายังไงจ้าโดยหลังจากที่ชัยรวัฒน์ตุลาธนได้เดินทางไปพบนะครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยนายสุวิทย์ขู่ฟ้อฟ้อแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากออกมาคุยโวนะเนี่ยอ้างว่าตอนนี้นายสุวิทย์ลำบากมากถามลำบากยังไงโดนทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมอ้างว่าเป็นกองเชียร์ก้าวไกลอะไรมาลงทำนองนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้านายสุวิทย์ก็โผล่คุยโวทันทีเลยนะเนี่ยโดยพุทธะสละเว้ยเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยสบายดีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจคุยโวนะเนี่ยขู่งัดหลักฐานเด็ดจากปากหัวหน้าก้าวไกลปิดปากอะไรวะเนี่ยกองเชียร์ก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมเอาเลยเว้ยตอนนี้พุทธะสละนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหลักฐานจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คุยโวลั่นนะเนี่ยขู่จะงัดหลักฐานเด็ดออกจากปากชัยธวัฒน์หัวหน้าก้าวไกลเบรกทัวร์ด้อมส้มอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ยหลังจากที่ได้ทำการสั่งสอนอย่างนั้นสั่งสอนอย่างนี้นะเนี่ยพักเธอเนี่ยต้องทำแบบนั้นนะเนี่ยพักเธอเนี่ยดีอย่างนั้นพักเนี่ยไม่เหมือนอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเจอทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้สุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านเดือดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวถึงขั้นกล่าวอ้างมานะครับท่านผู้ชมทำนองไหนว่าเนี่ยโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านกล่าวย้ำว่าเนี่ยขอเตือนว่าหากยังทำปากกล้าขาสั่นเข้ามาคอมเมนต์ด่าพุทธะอิสระอยู่แบบนี้อยู่อีกเป็นเนืองนิดนะเนี่ยตัวมันเองจะนำหลักฐานเด็ดที่ออกมาจากปากชัยธวัฒน์หรือว่าหัวหน้าก้าวไกลไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้ไต่สวนพยานบุคคลในวันที่25ธันวาคม66นี้เวลา 9:30 ณห้องพิจารณาคดี3ศาลรัฐธรรมนูญตามที่ทนายของนายสุวิทย์ทองประเสริฐนี้นะครับท่านผู้ชมเคยอะไรวะเคยไปยื่นคำร้องครับท่านกรณีที่พรรคก้าวไกลเนี่ยมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหรือไม่ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าอีทำผือดีครับท่านแล้วก็อีกหัวนึงนั่นเนี่ยพุทธะอิสระโวยเดือดเว้ยเฮ้ยขู่งัดหลักฐานเด็ดจากหัวหน้าก้าวไกลหลังโอดนั่นเนี่ยเจอทัวร์ลงเว้ยเฮ้ยอ้างว่าเป็นกองเชียร์ก้าวไกลนั่นเนี่ยจัดทัวร์ลงมาลงยับเยินกันเลยทีเดียวพอไม่รู้อีแรงผือนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้นายเสรีวงศ์บนทานะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ออกมาโพสต์ทุกวันเว้ยเฮ้ยสมัยฮิตเลไม่ใช่สมัยประยุทธ์มันยังเป็นรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมออกมาชื่นชมประยุทธ์อย่างนั้นแม่มึงดีชิบหายเลยออกมาชื่นชมไอ้ตัวอันตายอย่างนี้โอ้ยสุดยอดมากวันนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยแต่วันนี้มาเปลี่ยนไปครับท่านโดยเสรีแล้วเนี่ยเสรีพิสุทธิ์หรือป่าบอกไม่ใช่ว่าเสรีวงศ์มนทาจั่วกองเชียร์ก้าวไกลนั่นเนี่ยโวยฝ่ายตนเองไม่ลืมหูลืมตาเฮ้ยอ่านตอกแรกนะครับท่านผู้ชมผมนึกว่ามันพูดถึงตัวมันเองโอ้ยฝั่งตัวเองไม่ลืมหูลืมตาสร้างความขัดแย้งในสังคมไทยจนปัจจุบันเราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวที่มันยึดอำนาจเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนายอะไรวะเนี่ยเสรีวงศ์มนทามันไม่ได้ออกบอกมาถึงเรื่องนี้วลติดบีช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมีการออกมาโวนนั่นเนี่ยตะกะบิดเบี้ยวก็ไม่รู้ว่าตัวมันเองหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับท่านโอ้ยฝ่ายตนเองไม่ลืมหูลืมตาเว้ยเฮ้ยเหมือนตอนที่ประยุทธ์ยังอยู่เลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าข้ามเรื่องนี้ไปก่อนพร้อมกันนี้นั่นเนี่ยหลังจากผมได้ไปสาระนะครับท่านผู้ชมนายเสรีวงศ์มนทาเว้ยเฮ้ยก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีการเตรียมตัวแล้วนะถามหนึ่งจะเตรียมตัวเลยนักหนาบอกว่าเนี่ยมีการเตรียมตัวจดพักใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ชื่อพักใหม่ชื่อพักอนาคตไกลอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าโดยนายเสรีก็เฮ้ยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดก้าวไกลโดนยุบเนี่ยจะมีคนตามไปประมาณ100กว่าคนแล้วอีก50กว่าคนล่ะจ้าบอกว่าจะไปพักอื่นอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเสรีวงศ์มนทานี้มันเอาเวลาไปสู่รู้ได้อย่างไรนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป่านกหวีดมาชั่วนาตาปีครับท่านแล้วเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้อ๋อพงพันธ์นะครับท่านผู้ชมวชิระบรรจงเว้ยเฮ้ยก็ได้ออกมาโอดโอนะครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยฉันป่วยเนี่ยเชื่อว่า5ปีที่ป่วยมานี้เป็นโรคเวรโรคกรรมนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไทยรัฐเคยเอามาลงโดยมีการตั้งคำถามว่า5ปีที่แล้วเนี่ยล้มป่วยเรียกว่าโรคอะไรอ๋อพงพันธ์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยป่วยเส้นเลือดในสมองตีบมากกว่า5ปีแล้วก็ตัวเองเชื่อเป็นโรคเวรโรคกรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะวันนี้ไม่รู้โรคเวรโรคกรรมจะหายไปหรือยังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ดาราสลิ่มทั้งหลายแหล่นั้นก็อาจจะเฮลั่นไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับแกนนำนกหวีดถามทำไมล่ะจ๊ะโดยตอนนี้เฮลั่นแล้วเว้ยเฮ้ยแจ้งเข้ามาไม่สดๆร้อนๆนะครับท่านผู้ชม27พฤศจิกายนสำนักข่าวไทยเดินเองได้แล้วเอาละมึงอ๊อฟพงพัฒน์ครับท่านหลังจากที่เคยโอดนั่นเนี่ยเป็นโรคเวรโรคกรรมเว้ยเฮ้ยทำนำพามาถึงปัญหานั่นเนี่ยตัวเองเชื่อว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมวันนี้โผล่โวเว้ยเฮ้ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะเดินเองได้แล้วแม้จะไม่เต็มร้อยเต็มที่เฮ้ยแต่ตัวใจของตัวเขาเองนี่หายดีเต็มร้อยแม้ไม่เหลือความเหมือนเดิมเต็มร้อยอะไรประมาณนี้แต่สุขภาพโดยรวมของนายอ๊อฟพงพัฒน์อะไรประมาณนี้ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยออกไปเป่านกหวีดคู่กับไอ้เทือกไม่หยุดยั้งนะเนี่ยอ๊อฟพงพัฒน์ที่ล้มป่วยด้วยโรคสมองตีบนาน5ปีตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเฮ้ยสามารถเดินเหินดีว่าไม่ได้ห่อนะครับท่านผู้ชมเดินเหินครับท่านไม่ใช่ห่อเหินนะเนี่ยไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้ทั้งนี้ยังพูดจาสื่อสารรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิม
มันยังไงกันวะเนี่ยครั้งนี้ยังพูดจาสื่อสารรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมพอไม่รู้ว่าอีทำอย่างไรดีครับท่านก็ทำให้บรรดากปปส.นกหวีทั้งหลายนั้นก็แห่ดีใจนะครับท่านผู้ชมหลังอ๊อฟพงษ์พัฒน์เดินได้แล้วหลังเคยออกมาอดโอนแล้วเนี่ยเป็นโรคเวรโรคกรรมกูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยต้องเอาหัวข่าวมาโชว์ก่อนไว้เฮ้ยเดี๋ยวมาจ่าว่าเป็นเฟกนิวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าถ้าเป็นเฟกนิวไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังข้องใจอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้ยนายผู้ท้าอิสระมันมีประโยคเด็ดประโยคดังจริงหรือไม่หรือว่าจะเป็นการออกมาแค่เกทับนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเราไปเล่นไพ่อะไรสักอย่างนึงก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมเอาไปว่าเล่นอิดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านแล้วเรื่องอะไรอีกวะเนี่ยกูลืมเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้อ๋อเรื่องของนายสุวิทย์ทองประเสริฐเดี๋ยวจะมาแถลงเพิ่มเติมอีกทีนึงโดยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมออกมาโวยลั่นนั่นเนี่ยทำไมฉันเจอทัวร์ลงได้แบบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปแฉเพิ่มอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมที่นึกถึงความเจ๊งนี้ผมก็จะนึกถึงเทพโพงามครับท่านหลังจากเมื่อตอนเด็กๆนั่นเนี่ยตาเทพเคยไปออกรายการถ้าจำไม่ผิดนี่ไม่รู้ว่าทวายไลท์โชว์หรือเปล่านะเนี่ยแล้วผมก็อ้อนวอนแม่จ๋าถามเมียอะไรลูกน้อยเนี่ยอยากจะกินถามอยากจะกินอะไรสักหนาอยากจะกินน้ำข้าวกล้องของป่าเทพนะครับท่านผู้ชมแต่บุญวาสนาผมไม่ถึงครับท่านเจ๊งจนเจ็บแล้วเนี่ยแต่ไม่จบเทพโพงามครับท่านโดยถ้าเกิดเทพโพงามนี้ไม่เอาเงินมาลงทุนอย่างนั้นไม่เอาลงเงินมาลงทุนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เก็บเงินที่เป็นอะไรว่าได้จากการเป็นนักแสดงนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับแต่ก่อนนี้ดูประจำเลยรายการมาสเตอร์คีย์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสมัยจ๋ายาซูมินแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหลังจากนั้นป่าเทพก็ทำธุรกิจมาเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วก็เจ๊งมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็น10กว่าอย่างครับท่านทุกครั้งที่ขายไม่ค่อยออกหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็จะนึกถึงป่าเทพนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีอันนี้ก็ทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้100กรัม140บาทท่านทั้งหลายน่าจะเบื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมรีวิวทุกวี่วันไม่รีวิวก็ไม่ได้อีกไม่มีจะกินนะครับท่านผู้ชมอัลมอนด์ครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเพราะเคยทำแล้วก็โดนตีกลับไม่หยุดยั้งทุเรียนทอดปลาเกไม่ใช่เม็ดม่วงมะม่วงหิมพานต์ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านวิบวับดับบิวคือเสื้อตัวละ400บาทพร้อมส่งขอบคุณมานะที่นี้นะครับท่านผู้ชมนายมานะนั่งงงแล้วเฮ้ยกูไปเกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยก็ไม่หัดแน่ใจก็ข้ามผ่านไปก่อนแล้วส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องติดตามเรื่องนี้ไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้บุ้งนะครับท่านผู้ชมทะลุวังอาจจะดังจนทะลุเมตรหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังมีปัญหาคารากระซังกับเสรีพิสุทธิ์นั่นเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้เฮ้ยเสรีพิสุทธิ์ก็โดนจัดคุกไปนะครับท่านผู้ชมศาลสั่งจำคุกไม่รู้ว่า3เดือนหรือ6เดือนแล้วอะไรประมาณนี้ปมที่ไปหมิ่นไพบูลย์หรือว่า8เดือนแล้ววะเนี่ยไพบูลย์นิติตะวันนะครับท่านหรือว่าอดีตที่อยู่พรรคอะไรวะเนี่ยน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้าสุดท้ายรวมไปน้อมนำคำสอนของประยุทธ์ประวิตรนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะวันนี้บุ้งทะลุวังเฮ้ยสอที่จะโดนแล้วนะเนี่ยอ๋อมันเขียนว่าบุ้งหยกครับท่านโดนคดีละเมิดอำนาจศาลเหตุไปมีเรื่องวุ่นวายวันให้กำลังใจอะไรวะเนี่ยโฟกนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นสามเณรโฟกแล้วก็จะนัดไต่สวนคดีนี้25ธันวาคมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยเหตุเรื่องวุ่นเนี่ยวันไปให้กำลังใจสามเณรโฟกอะไรประมาณนี้แล้วก็25ธันวาคมนี้จะนัดไต่สวนนะครับท่านผู้ชมโหยตอนนี้ก็มาติดๆอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยสำหรับหลายคดีนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมวันชัยสอนสิริครับท่านไม่รู้ว่าเป็นหอกดาบอะไรแล้วเนี่ยโดยนายวันชัยสอนสิริสว่ารอดช่องอีกตัวนึงแล้วเนี่ยค้านเว้ยเฮ้ยยืมมือสภาส่งสารแล้วรัฐมนูญตีความปมให้ตั้งสสรหรือคณะอะไรกรรมการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้ไอ้สรรหารัฐมนูญนะครับท่านผู้ชมปมตั้งสสรหรือรัฐมนูญปี60โดยนายวันชัยผู้หัวกบาลเชื่อรัฐบาลนั้นเนี่ยมีเหตุผลทางการเมืองไม่รีบแก้รัฐมนูญแล้วก็ค้านนายภูมิธรรมครับท่านหรือว่ารองนายกคนที่1ของเพื่อไทยนั้นเนี่ยจ่อชงสภาให้ทำเรื่องตีความตามสารรัฐมนูญปมตั้งสสรหรือรัฐมนูญ60นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นรัฐมนูญที่ประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยทำให้ผมไม่ค่อยสบายใจเลยเคยบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญโจรอะไรประมาณนี้ผมบอกว่าพูดอย่างนั้นได้อย่างไรเนี่ยประยุทธ์มันอุตส่าห์ยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยยึดอำนาจมาจากใครอย่างยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านสำหรับใครจ๊ะประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สลิ่นทั้งหลายแหล่นั้นก็ออกมากันไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไม่ใช่ออกมาเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าออกมานะเนี่ยเฮ้ยเรียกร้องได้ไหมเนี่ยประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกทีเถอะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคิดถึงประยุทธ์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมกูงงไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีแล้วน้องหนูล่ะจ๊ะมีความเห็นอย่างไรบ้างให้เราก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตู่อันตายอะไรประมาณนี้แม่มึงเอ้ยอยู่จนดากงอกนะครับท่านผู้ชมลากออกครับท่านติดดากกันแล้วนะเนี่ยเก้าอี้นายกสุดท้ายตอนนี้ต้องระหดระเหินนะครับท่านผู้ชม
ก็ไม่รู้ว่าอีทำกับมันดีจริงๆครับท่านก็เล่นดิบีช่างกับมันไปก่อนก็ได้มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนั่นเนี่ยสลิมก็แห่สะดุดีนั่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่มันเข้ามาเป็นนายกเป็นนายกที่ขาดทุนที่สุดถามมันขาดทุนยังไงวะเนี่ยเลือกตั้งแม่มือก็ใช้250ตัวนะครับท่านผู้ชมสวอะไรประมาณนี้โดยบอกว่าเนี่ยเงินในบัญชีประยุทธ์มันขึ้นมาแค่ไม่กี่ล้านนะเนี่ย1ล้าน2ล้านที่เหลือไปไหนเนี่ยเค้าอุตส่าห์ไม่ไปไหนแล้วมันอยู่ทําอะไรอยู่นั่งเฝ้าประเทศนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันยึดอํานาจเข้ามาวงงงครับท่านไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีส่วนตอนนี้หลังจากเจ้ากรรมนายเวรของก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมได้ตามบิดขยี้อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวไอ้เพจอะไรกันวะเนี่ยกูลืมชื่อไปแล้ววันนี้มาแล้วจ้าถามเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเปิดมาเจอโดยรังสิมันโรมโผล่ไล่อนุสรเอี่ยมสะอาดกูเกือบจะไปอนุสรเพียงเกตแล้วนะครับท่านแต่ว่าอันนั้นอดีศรรังสิมันโรมไล่อนุสรเพียงเกตอนุสรเอี่ยมสะอาดโอ้ยกูไปม่วงหมดแล้วอ่านร่างนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลให้ละเอียดคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนทุกคนไม่ใช่เครือไม่ใช่เอื้อแค่คนชั้น14โอ้ยกูรวนหมดแล้ววันนี้โดยโรมครับท่านแน่นั่นเนี่ยอนุสรให้ไปอ่านนิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลให้ละเอียดก่อนกล่าวหาเอื้อพวกพ้องเลือกปฏิบัติอะไรประมาณนี้ชี้สาระสำคัญคือความยุติธรรมคืนให้ประชาชนทุกคนไม่ใช่เอื้อแค่คนชั้น14เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองอันนี้ก็หมายถึงทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ยาวไปเรียงความกันเลยทีเดียวครับท่านอ่านดอกแรกนี่ก็โอ้ยต้องใช้เวลานานนะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้บทนี้ก็ข้ามผ่านไปก่อนดีกว่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรแล้ววะเนี่ยสภาผัวเมียอะไรประมาณนี้หลังจากที่ส.ส.ก้าวไกลนั้นได้เคยออกมาลั่นนั้นเนี่ยไอ้พวกสว.เนี่ยมึงทำแบบนี้ได้อย่างไรถามทำยังไงวะเนี่ยตั้งลูกตั้งหลานอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเป็นวัคซีนสายไข้กันเลยทีเดียวเฮ้ยกูฝากมึงหน่อยนะเว้ยเฮ้ยได้เนี่ยแล้วคนของมึงก็มาฝากกูอะไรประมาณนี้หรือไม่นะเนี่ยอันนี้ผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเฮ้ยก้าวไกลก็ได้มีการออกมานะครับท่านผู้ชมบอกตอนนี้จะทำการเปลี่ยนมาตรฐานใหม่หรือว่าเพิ่มมาตรฐานอะไรก็ไม่อาจแน่ใจปมสสตั้งผู้ช่วยอะไรประมาณนี้โอ้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนออกมาเป็นแบบนี้อีกหลายภาคส่วนก็บอกว่าเนี่ยมาตรฐานสูงกว่าใครต้องดีกว่านี้เราก็ไม่รู้ว่าทำผือดีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ยังคงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นจับแขวนนานแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้หมอปลายภัยกระซิบกับท่านไม่รู้ว่าเมื่อวานซื้อนั่นเนี่ยเฮ้ยแม่มึงเอ้ยได้ออกมาเห็นนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่ออกมันออกมาเห็นนะครับท่านในเราเนี่ยแหละเสือกไปเห็นเองแล้วผมก็นั่งเซ็งนั่นเนี่ยโอ้ยกูเป็นนั่งอ่านข่าวมาได้อย่างไรวะเนี่ยโดยหมอปลายมันก็ออกมาทำนายอีกแล้วนั่นเนี่ยโวลั่นเว้ยตอนนี้พี่ทานแล้วเนี่ยควรจะไปทำอาชีพอื่นถามมึงจะให้เขาไปทำอาชีพอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยควรจะไปหาอย่างอื่นทำที่ไม่ใช่การแล้วก็ใครควรจะมาทำตอนนี้ก็ออกมาโวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยตอนนี้ธนาธรเนี่ยเรตติ้งดีมากพร้อมกันนี้หมอปลายครับท่านหลังจากเคยบอกว่าเนี่ยโยมบาลมากระซิบข้างหูแล้วเนี่ยคนนี้จะเป็นนายกแม่มึงเอ้ยสุดท้ายทายผิดเว้ยยังออกมาดีใจนะเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่ฉันทายผิดถามทำไมมึงหน้าด้านหน้าทนเหรอไม่แตกอ๋อมันบอกว่าถ้าเกิดทายถูกนี้ประเทศจะไม่ดีนะครับท่านผู้ชมจะไม่ค่อยเจริญโชคดีที่ตัวเองทายผิดครับท่านเกิดมาชั่วนาตาปีกูก็เพิ่งเจอคนแบบนี้ไม่รู้ว่าอีทำคือดีเลสอิดบีจังกับมันไปก่อนครับท่านโอ้ยก็มีการจับโป๊ะกันหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับพิธาอะไรประมาณนี้แล้วมันจะดีไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องที่โอ้ยข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่ประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ยังคงกาลกระซังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็แน่นั่นเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ยอมชวนเชิญหมอว่าลงมาถามชวนเชิญไปไหนไม่ใช่ชวนหลีกภัยมันไปเชิญนะครับท่านผู้ชมเชิญหมอว่าลงนั่นเนี่ยกลับมาประชาธิปัตย์ด้วยเฮ้ยมาต่อสู้กับมาดามเดียมาต่อสู้กับนรพัฒน์แก้วทองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีนายจุลินายอภิสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าในการขึ้นเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้หลังจากว่าลงเคยอกหักมารอบนึงนะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะเนี่ยนายว่าลงเฮ้ยนอกจากลงเลือกตั้งอย่างไรให้แม่ชนะแล้วเลือกตั้งเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์แม่มึงก็ยังแพ้อีกครับท่านโดยรอบก่อนนี้แพ้กับนายจุลินนะเนี่ยโดยถ้าเกิดว่าลงไม่แพ้นะท่านผู้ชมหรือว่านายพิรพันธ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคนี้พรรคประชาธิปัตย์นี้ก็จะไปอยู่ในอุ้งมืออุ้งตีนหรือไม่นะครับท่านผู้ชมของประยุทธ์จันทร์โอชาอะไรทำนองนี้ก็ปล่อยให้มันหายใจทิ้งไปวันๆก่อนนะครับท่านผู้ชมด้านชวนหลีกภัยมันก็ยังออกมาทวงถนนหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจวันก่อนก็ได้ออกมาสั่งสอนนะเนี่ยถามสั่งสอนใครว่าเนี่ยสั่งสอนเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยถ้าเกิดเป็นนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นก่อนเนี่ยเขาจะรู้วิธีพูดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าสะท้อนการพูดเก่งแต่ปากหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้แต่ขนาดเดียวกันเศรษฐาก็โดนทัวลงอย่างเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมบางก็บอกว่าเนี่ยอาจจะตายเพราะปากเรื่องอะไรหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมอะไรทำนองนี้เราก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็มีการงัดกันมาเนี่ยระหว่างเรื่องตั๋วเพื่อไทยอีกด้านนึงก็ซัดเนี่ยไอ้ตั๋วปารีสอะไรทำนองนี้ไปถึงไหนแล้วโอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่าน
แล้วจะทำอะไรต่อดีจากนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านเออใช่เว้ยเฮ้ยเออลืมไปเลยวันนี้เป็นวันลอยกระทงนั่นเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยแม่จะต้องพาแฟนไปลอยกระทงแล้วนึกไปนึกมาลืมขึ้นไปว่ายังไม่มีแฟนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในหมวดที่สาวๆแย่งกันแต่แย่งกันที่ว่านี่มันแย่งกันไม่เอานะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทำผือดีโดยตอนนี้สุกคือเอ้ยไม่ใช่สุกสุดคึกคักกูไปมั่วหมดแล้วโดยสภาครับท่านจัดลอยกระทงนั่นเนี่ยมีวันนอส่วนผมทูนอไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมวันนอพรเพชรแล้วก็คณะทูตร่วมงานกิจกรรมเพียบอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้แล้วครับท่านหลังจากที่มีปัญหาการกระซังนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรว่าเนี่ยหมูเถื่อนโดยบางที่ก็บอกว่าเนี่ยไปเจอซากสัตว์นะเนี่ยถามซากสัตว์อะไรวะซากสัตว์ตายนะครับท่านผู้ชมไปเราก็นึกว่าเป็นตัวอะไรอ๋อที่แท้เป็นเรื่องหมู DSI ครับท่านโผคนแมคโครนะเนี่ยหาหลักฐานหลังพบบริษัทนำเข้าหมูเถื่อนขายให้ด้านผู้บริหารโล่ชี้แจงอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้รู้สึกว่าหมูเถื่อนเนี่ยจะระบาดไม่ใช่ว่าหมูมันหนีภาษีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหมูมาจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมแล้วไม่ได้ชำระภาษีอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกว่ายังไงแล้วกูก็ลืมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันครับท่านโดย DSI ก็ไปค้นแมคโครไปไม่ได้เรียบร้อยหาหลักฐานหลังพบอะไรว่าเนี่ยหรือไม่นะเนี่ยบริษัทชั้นนำนำเข้าหมูเถื่อนมาขายให้ผู้บริหารโลดแจงก็ไม่รู้ว่าแจงอยู่ประเด็นไหนเว้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าไปเล็งความเลยนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าเสรีวงศ์มนทาออกมาเขียน Facebook อีกอะไรประมาณนี้ว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้องโชว์ก่อนเรื่องนี้เดินเองได้แล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้แห่ดีใจนะเนี่ยเออใช่แล้วแบบนี้จะมาไอ้นั้นอีกไหมถามมาทำไมไอ้บ้านนาไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับท่านผู้ชมจะมีการออกมาเป่านกหวีกันอีกไหมเนี่ยหลังจากตอนนี้เดินได้แล้วมรสุมอภพงพัดเจอโรคเวรโรคกรรมนานกว่า5ปีตัวเองเชื่อว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็เจอชาวเน็ตนะเนี่ยช่างไปขุดมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยสมัยที่อภพงพัดเคยรับรางวัลอะไรสักอย่างนึงก็เคยออกมาแถลงอะไรนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับประมาณให้คนออกจากประเทศอะไรทำนองนี้หรือไม่นะครับท่านเรื่องนี้ผมไม่เชื่อนะเนี่ยมากล่าวหาอภพงพัดแบบนี้ได้อย่างไรหรือจะเป็นจริงนะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ช่างกันมาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นอีกจ๊ะก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อกี้เลื่อนไปเห็นข่าวไอ้ตู่จตุพรเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ตอนนี้ดาราสลิมหายเงียบนะครับท่านผู้ชมทั้งไอ้หยองลูกหยีทั้งเทพโพงามนะครับท่านผู้ชมป่าเทพของผมนั่นเนี่ยหลังจากออกมาคุยโวไว้เฮ้ยเนี่ยตั้งแต่เจอทัวร์ลงนั่นเนี่ยเมื่อสมัยม็อบยังกระเตื้องนะครับท่านผู้ชมปี63เนี่ยจากยอดขายวันละไม่กี่ร้อยแล้วมันเยอะขึ้นมั้ยเยอะขึ้นมาเป็นวันละ 300,000 นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ป่าเทพแทนบุญดินกันเลยทีเดียวเจอภาษียอดหลังอ่วมหนักไม่หยุดหย่อนจนมีกระแสข่าวหนีไปลาวอะไรประมาณนี้ทิ้งนี่ให้หม่ำโจ๊กมกชัยแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเทพยังอยู่นะครับท่านผู้ชมประกาศขายไร่นะเนี่ย8ล้าน10ล้านแล้วมันขายได้หรือยังยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้มาอีกแล้วเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโดยสมศักดิ์เทพสุทินนั้นเนี่ยมองก้าวไกลเดินสายขอเสียงหนุนนิรโทษเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เจ้าตัวปัดตอบปม112อะไรประมาณนี้นิรโทษกรรมแค่ตีของร้องเป่าเรื่องปกติการเมืองทำอะไรต้องบอกประชาชนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แตกเป็นหลายเสียงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยบางคนก็สนับสนุนแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะแก้ที่ต้นตอได้ต้องเริ่มจากนายสุวิทย์ถามทำไมวะไอ้ก็เพราะนายสุวิทย์มันส่งทนายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าทนายตัวมันเองไปเองแล้วก็ไม่รู้ผมที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเท่าเนี่ยก้าวไกลหาเสียงแบบนี้สุจริตหรือไม่อะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมปกมาตรา112อะไรประมาณนี้ผิดกฎหมายหรือไม่โอ้ยก็ต้องลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรและอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็ออกมาเทียบนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนจากชัยธวัฒน์เป็นนุ้งอิงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องอะไรเรื่องที่ไปเจอสุวิทย์นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดผมเป็นนุ้งอิงนั่นเนี่ยเดินอยู่แล้วตอกแตกตอกแตกแล้วผู้ตายสลับมันมาแล้วตรงนั้นผมเดินมาแล้วต้องทำอย่างไรวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องเอาปี๊บใส่หัวแล้วทำอย่างไรต่อไปจ้าวิ่งนะครับท่านผู้ชมนักข่าวถ่ายได้นี้เดี๋ยวมันชิบหายกันใหญ่ครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะเนี่ยก็ข้ามผ่านไปก่อนสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีโดยตอนนี้เตรียมนะครับท่านผู้ชมอันนี้สยามรัฐส่งเข้าประกวดมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เตรียมจะแฉอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็อ้างว่าเป็นคำพูดจากชัยธวัฒน์นะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับท่านไม่อยากจะเชื่ออะไรจ้าไม่รู้ว่ามันมีของดีของเด็ดจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นการออกมาบับแหลกแล้วก็ไม่อาจบอกได้ก็ช่างมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัทวิวช็อปก็มาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการตลาดไกลไปก่อนสวัสดีครับท่าน